ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนจะอยู่ในประวัติศาสตร์ไม่กี่ครั้งที่เราถ่ายเอาท์ดอร์แล้ววันนี้อยู่กับพี่มิวนะคะสวัสดีค่ะจะมาคุยเรื่องโคลัมเบียนค่ะเพราะพี่สาวเรียน sustainability management ค่ะก็คือเป็นเรื่องแบบพวกความยั่งยืนวันนี้เราก็เลยจะมาเมามอยแล้วก็ดูแคมปัสแล้วก็พูดเรื่องทุนนะคะเพราะพี่สาวเราคือได้ทุนฟูลไบรท์ค่ะฟูลไบรท์แล้วก็หลากหลายทุนตั้งแต่ชีวิตเกิดมานี้เคยจ่ายเองไหมคะน้อยคือถ้าเรียนต่างประเทศส่วนใหญ่ก็คือแบบได้ทุนหมดเลิศเพราะเราคือนักล่าทุนแต่ไม่ใช่ฉันคนเดียวเพราะเธอก็เป็นเดี๋ยวไปเปลี่ยนมุมแล้วก็เดินไปด้วยคุยไปด้วยโอเคค่ะบ๊ายบายตรงนี้อยู่ในแลนด์มาร์คอันดับหนึ่งแล้วพี่มิวก็วีนอยู่แล้วเขาไม่ถ่ายรูปให้กันแล้วเขามาอย่างนี้ถ้าว่าเขาจีบกันปะล่ะเขาจีบกันเธอคอนไซด์แทร็กโดยการเมาช่วงแรกๆนะก็อยากจะรู้เฮ้ยอะไรยังไงทำไมถึงมาเรียน sustainability ได้คำว่า sustainability อ่ะมันไม่ได้มีแค่ด้านแบบสิ่งแวดล้อมถ้าคนพูดแบบความยั่งยืนเนี่ยเรียนสายไหนมันสามารถ contribute ได้หมดไม่ว่าจะเป็นพวกรัฐศาสตร์พวกกฎหมายบัญชีวิศวะอะไรที่อาสาก็เรียนอีคอนก็ฟีลเป็นแบบเศรษฐกิจการเงินเราก็ไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับพวก good governance ครั้งเรียนแล้วก็รู้สึกว่าชอบตรงที่แบบว่ามันก็เป็นการสอนอีกแง่หนึ่งว่าแบบบางทีการทำ business มันอาจจะไม่ต้อง maximize แบบ shareholder value ก็ได้แล้วบังเอิญตอนนั้นไปเรียนที่อิตาลีแล้วมีโอกาสได้ไปเจอกับCEO Starbucks ที่หลากหลายประเทศเพ้ออะไรอ่ะพอตอนนั้นเจอแล้วเขาอ่ะมาพูดว่าประกาศว่าแบบเขาได้เอาเงินบางส่วนเนี่ยไปลงทุนในการทำพวก ESG ไปทำให้แบบว่าพนักงานเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งว่าแบบสิ่งแวดล้อมเขาได้รับฟีดแบคที่ไม่ดีจากผู้ถือหุ้นว่าแบบทำไมอยู่เอาเงินไปลงตรงนี้เขาก็เลยบอกว่า not every decision has to be economic one แบบไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องเป็นเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันทัชเราก็จริงว่าแบบแล้วทำไมอยู่ต้องแบบว่า greedy ได้แต่เงินในขณะที่แบบอยู่แบบถลุงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นสมมติบริษัทน้ำมันเนี่ยใครก็รู้ว่าทำแล้วรวยใช่ปะแต่บริษัทพวกนี้เป็นแบบสร้างผลกระทบแบบเยอะมากแล้วเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราบายกับไอเดียการทำบิสเนสที่มันแคร์ที่มันเอทิคอลใช่ทีนี้พอกลับไทยมาปี4ตอนนั้นเรียนที่ EBA จุฬาเนาะแล้วมันต้องมีทำแบบ thesis จบเราก็เลยทำเรื่องแบบพวก impact investing ในกลุ่มแบบ oil gas ของประเทศไทยเพราะแบบว่าเอ้ยการที่แบบอยู่ทำธุรกิจแล้วอยู่แบบมาลงทุนในด้านเนี้ยผลตอบแทนที่กลับมาเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างก็หลังจากนั้นก็คือพอเข้าทำงานคอนซัลท์กับ management consulting มันก็มีเรื่องทีม sustain ด้วยแล้วพอเราถูกวนไปทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ sustain เนี่ยเราก็ชอบก็ทำได้มาแล้วพอเราพร้อมที่จะเรียนต่อในเนี่ยเราก็เลยแบบงั้นมาเรียนอะไรดีกว่าทำงานกี่ปีกว่าที่เต้จะแบบว่า switch มาเรียนปอโทเอาเพื่อนในคณะหลายคนก็คือพอจบตีแล้วก็ไปเหมือนกันเราก็แบบทำไป4ปี5ปีชิวๆไม่คิดแต่ทีเนี้ยเคยมาเรียนที่อเมริกาใช่ปะแล้วก็มีโฮสต์แม่แล้วก็มีช่วงนั้นที่เป็นโควิดมีโอกาสได้กลับมาอยู่ที่อเมริกาก็ยังทำงานรีโมทแรงมากแล้วแม่ก็เลยบอกว่ารู้ป่ะเขาพาไปไหนแคมปัสทัวร์ปลุกพลังการเรียนรู้ถูกต้องจริงอ่ะเขาเริ่มพาไปตั้งแต่แบบ8ปีที่แล้วที่สแตนฟอร์ดก่อนแล้วเราก็ไปที่ Harvard MIT แล้วก็มาโคลัมเบียเพราะมันก็ว่างด้วยโควิดเราก็เลยแบบลองสมัครคิดนั่งเขียนๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยสมัครปีหน้าเขียนไปเขียนมาสมัครเลย ไม่ได้คิดว่าจะสมัครสุดท้ายก็คือแบบสมัครเลยคือจุดที่เราพร้อมไงคือบางทีมันไม่รู้หรอกพร้อมเมื่อไหร่อ่ะคือมันจะมาก็มาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะหาที่นั่งนะเพราะว่าเริ่มเมื่อยแล้วบล็อกเกอร์สาวเริ่มเมื่อยแต่ว่าระหว่างที่เดินไปหาที่นั่งนะทุกคนจะเห็นว่าแต่ละคนที่เราชวนมาออกในช่องอ่ะได้ทุนได้นู่นได้นี่ได้นั่นแล้วก็เลยคุยกันกับพี่มิวเมื่อกี้ว่าแบบเฮ้ยเราอยากนำเสนอแมสเสจว่าคนที่ได้ทุนหรือว่า successful ในชีวิตเขาอ่ะคือมันไม่ได้เป็นทางเรียบมันไม่ใช่ทางที่ราบรื่นหลายคนบอกว่าเฮ้ยมาถึงตรงนี้เก่งจังโชคดีจังแต่เขาไม่เคยเห็นแบบ sleepless night เขาไม่เคยเห็นว่าแบบเราต้องลำบากอดทนแค่ไหนในเวลาที่แบบว่าคนอื่นอาจจะไปชิลๆแต่แบบว่าเราแบบเลิกงานเรานั่งทำข้อสอบนั่งฝึกฝนตัวเองอะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายที่ผ่านมาคือพวกเราก็เรียนโรงเรียนไทยเนาะเราไม่ได้แบบว่าเกิดและโตที่นี่นี่ทุกอย่างไม่ได้ง่ายเรื่องอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่สาวเล่าเขาบอกว่าทางที่ผ่านมาฉันก็ไม่ได้ราบรื่นนะก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีใครมาแคร์อะไรหรอกจนถึงวันที่เราเหมือนแบบอาจจะมีชื่อเสียงแล้วเลยเขาก็จะมาบอกว่าเก่งจังเขาจะมีสเตอริโอไทป์ว่าคือถ้าภาษาได้นะบ้านรวยเรียนแบบอินเตอร์ฉันเรียนที่ต่างจังหวัดไม่เรียนที่กรุงเทพที่จังหวัดระยองแล้วทีเนี้ยตอนที่เรียนม.ปลายที่อัสสัมก็มีโอกาสได้ไปสอบแล้วก็ได้ทุน FS แต่เป็นแบบที่เขา fully sponsor ทีเนี้ยก็เลยได้มาเรียนที่อเมริกาเป็นเวลา1ปีก็คิดว่าด้วยความที่เรามันได้ภาษามันเปิดประตูหลายๆอย่างมากตอนที่มาเรียนที่อเมริกาก็รู้แล้วว่าแบบกับไทยอยากเรียนอินเตอร์แล้วถ้าจะเข้า
อินเตอร์เนี่ยมันต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง SAT เอลอะไรเงี้ยเราก็สอบไว้เลย SAT เนี่ยยากมากตอนนั้นเพราะมันจะมีแบบพาร์ทภาษาอังกฤษใช่ปะแล้วเราก็ต้องซื้อหนังสือแบบโอแคปอะเปิดอ่านแปลเขียนเนี่ยนะตอนที่ก็แบบยืนอยู่กับหนังสือเงี้ยเดินไปแล้วก็แบบนั่งอ่านอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบมีความพยายามอะไรเงี้ยมันต้องกระโดดเยอะเหมือนกันเยอะเพราะว่าสำหรับโรงเรียนไทยคะแนนอะที่มันจะใช้เข้าอินเตอร์อะโอ้โหในโรงเรียนไม่มีสอนอยู่แล้วค่ะจริงแล้วตอนนั้นสอบ SAT ยากมากเลยนะอยู่แล้วใช่ป่ะแบบสับอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบต้องไม่เคยเจอในชีวิตจริงแต่ป่ะพอเราเข้าไปอยู่จุฬาเราเข้าไปอ่ะคือเพื่อนส่วนใหญ่ก็อีเตอร์มาจากนานาชาติถูกหรือว่ามาจากโรงเรียนชื่อดังในแบบกรุงเทพเอ้ยเราเป็นเด็กต่างจังหวัดพวกเราจะต้องแคชอัพเยอะมากก็กลายเป็นว่ามันทำให้เราขยันมากทุกอาทิตย์อ่ะที่เราเรียนแบบจันทร์ถึงศุกร์เสร็จแล้วเสาร์อาทิตย์อ่ะเรานั่งอ่านทวนทุกอย่างที่เรียนจันทร์ถึงศุกร์ทำแบบเนี้ยเรื่อยๆเราก็ไม่อยากตกมีพอเราทำอย่างนั้นอ่ะจนรู้สึกว่ามันพุชลิมิตร้องแต่เมื่อไหร่ที่สุดไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นแบบต้นๆแค่ไม่อยากแบบหลุดจากคนอื่นเฉยๆรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ sacrifice ไปแล้วก็ได้ผลที่ดีกลับมาแล้วทีเนี้ยช่วงประมาณที่2มั้งเลิกกับแฟนคำลุงทำยังไงตอนนั้นก็เลยคิดว่าแบบไม่อยากอยู่ไทยแล้วที่จุฬามันมีมหาลัยอ่ะเขาเปิดรับสมัครให้เราแบบไปเรียนที่นู่นแลกเปลี่ยนได้ไม่สนใจญี่ปุ่นแค่สนใจว่าฉันไม่อยากอยู่ไทยแล้วณตอนนั้นทุกๆการตัดสินใจถ้าใครบอกว่าซีเรียสมากเลยแบบโอ้โหดูแบบ strategic no การตัดสินใจหลายอย่างคือแบบว่าไร้สาระจังหวะชีวิตด้วยจังหวะชีวิตด้วยให้ดีคือจังหวะชีวิตจริงๆก็ชนีอิโมชั่นอลมหาลัยโตเกียวแล้วก็มหาลัยเกียวโตคือตอนนั้นข้อแม้เดียวคือต้องได้พอไม่อยากอยู่ไทยพอเรามีแบบเขาเรียกว่า motivation แบบยังไงกูก็ต้องได้แต่ทุกคนไม่ต้องอกหักนะเพราะที่แท้จริงไม่แต่ย้อนกลับไปแล้วก็ผ่านดีเลยได้มหาลัยโตเกียวซึ่งเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งก็จะมีทุนรัฐบาลให้เรา apply ก็สมัครแล้วก็ได้อีกเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าเก่งเพราะมันฟีลแบบสมัครไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้ตั้งแต่ที่เธอเล่าตั้งแต่แรกไงที่ว่าย้ายมาอยู่จุฬามีแรงผลักดันด้วยนะฉันว่ามันก็คือหลายอย่างประกอบสตอรี่ที่เขียนใช่แล้วเราพร้อมด้วยนะจุดนั้นที่ทุนเข้ามามันก็เลยแบบนี่บวกนี่ปึ้งมันก็ได้ไงหรือพระเจ้าจะดูฉันอกโอ้โหพระเจ้าบอกว่าเยมิวจะต้องออกจากประเทศเดี๋ยวนี้ใช่ไหมบางทีแบบพระเจ้าอาจจะเข้าข้างฉันพอเรียนที่ญี่ปุ่นก็รู้แล้วว่าอีกเทอมนึงอ่ะคือเราก็สมัครปี3มันมีแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศแบบยุโรปอะไรอย่างงี้ด้วยช่วงอยากไปสองที่แบบเราก็ฟีลแบบฉันอยู่อเมริกามาแล้วฉันอยู่เอเชียมาแล้วฉันอยากไปอะไรที่ด้วยความที่เกรดเราก็สูงลักษณะการเลือกมหาลัยที่ไปแลกเปลี่ยนที่ยุโรปมันก็คือแบบเราเลือก3อันดับแล้วก็ใครที่เกรดสูงมีสิทธิ์ได้ก่อนเกรดป่ะเพราะเขาก็ต้องการเอนชัวร์ว่าเราจะ successful แล้วก็เลือกอิตาลีถามว่าทำไมเลือกอิตาลีฉันมีเหตุผล2ข้อคือตอนที่อยู่ที่ไทยตอนปีหนึ่งอ่ะมันเคยมีเด็กมาแลกเปลี่ยนแล้วฉันถูกอาสาให้ดูแลเขาเขาพูดอิตาลีเราเป็นบัดดี้ใช่แล้วเขามาจากมหาลัยบอกคนนี้ถ้าดูในลิสต์ประเทศทั้งหมดอ่ะฉันชอบอาหารอิตาเลียนสุดเพราะว่าเมื่อกี้ฉันเดาว่าเยมิวจะต้องอยากกินพิซซ่าหรืออะไรใช่เพราะแบบถ้าแบบประเทศอื่นแบบกินได้ไหมคือเป็นคนแบบฟิกกี้นิดนึงเรื่องกินอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปแล้วก็พอไปแล้วเจอเพื่อนที่แบบสนิทกันมากๆพอเราเรียนจบเทอมนั้นแล้วกลับไทยอ่ะเขาสมัครตามมาแลกเปลี่ยนที่ตุลาก็เป็นพอยต์สำหรับคนที่ยังเรียนมหาลัยอยู่สมมติเราอยากลองหาโอกาสอะไรพวกเนี้ยมันมีแลกเปลี่ยนบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรารอไปเรียนโทอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามหาลัยตอนปตรีแบบมันมีโอกาสให้ไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นอะไรเงี้ยก็ลองดูไปคิดว่าดีนะไปหาเพื่อนนะคือมันแล้วแต่คนบางคนแบบเอ้ยไปจะไปเที่ยวหลายประเทศอันนั้นก็แล้วแต่เนาะต่างคนต่างความคิดก็ดีแต่ว่าถ้าไปแล้วแบบไปเรียนรู้ไปหาเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยฉันว่าโอเคนะเพราะว่าทุกวันนี้กลายเป็นคนที่แบบรู้จักคนเยอะมากเพราะว่าไปแลกเปลี่ยนตอนม.ปลายก็รอบนึงเนาะญี่ปุ่นก็รอบนึงอิตาลีก็อีกรอบแล้วโซเชียลแคปิตอลพวกนี้ใช้คำใหญ่มากโซเชียลแคปิตอลพวกนี้มันใช้เวลาใช่ในการ build relationship connection อะแต่ว่าอย่าใช้คำว่า connection มันหมายถึงผลประโยชน์อย่างเดียวนะคือบางทีมันเป็นแบบเพื่อนกันเพื่อนกันอะแบบเฮ้ยรู้จักคนนู้นคนนี้พออิตาลีเสร็จเนาะก็กลับมาจบที่ไทยแล้วก็เริ่มทำงานที่ PwC ก็เป็นเวลาหลายปีชีวิตมหาลัยเธอก็โชคชนกัน4ปีใช่ป่ะฉันจบ3ปีครึ่งฉันอยู่ไทยแค่2ปีครึ่งเริ่มสุดท้ายฝึกงานพิมพ์ PwC 6เดือนก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็มีออกไปคอร์ปอเรทแบบประมาณแบบปีนึงตอนนั้นก็เป็นจุดที่ชิลคือเราทำคอนซัลท์ถ้าช่วงแบบ worst case นะตีสองเนี่ยก็มีพอทุกคนได้ยินคำว่าคอนซัลท์แล้วก็จะใช่ไหมขนลุกขนลุก working culture มันจะต้องแบบโหดมากมันจะต้องทำงานถึงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่แต่คิดว่าถ้าให้เลือกกลับไปได้ก็จะเลือกงานคอนซัลท์คือเราได้ฝึกเยอะมากจริงๆนะถ้าสมมติอยู่ทำ presentation เป็นอยู่ต้องมีพวก analytical skill ต้องทำ excel เป็นต้อง present ต้อง persuade โน้มน้าวมันสอนเราเยอะยิ่งตอนนี้เราเป็นแบบ management คือเราแบบต้องคุมเด็กคุมน้องอะไรเราก็ยังทำไม่ได้ดีพออันนี้ก็ต้องเลือกให้บอกว่าก็ต้องฝึกฝนต่อไปอะไรเงี้ยยื่น resume ค่ะรับสมัครนะคะตอนนี้ PwC ESGAssociate สมัครเข้ามาได้เมื่อกี้จบ chapter เรื่องเรียนแล้วมีการนำจิ้มเรื่อง career นิดหน่อยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากชวนคุยเรื่อง career
แล้วก็อยากให้เจ้ลองอันแพ็คออกมาดูว่าแบบหลายคนที่กำลังทำงานอยู่หรือหลายคนเพิ่งเรียนจบแล้วแบบเห็นเพื่อนไปเรียนต่อมันเป็นจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราขอทำงานก่อนดีกว่า to begin with คือที่บ้านไม่ใช่แบบว่าประเภทแบบรวยล้นฟ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะเราอ่ะคิดตั้งนานแล้วแหละว่าเราอยากเรียนโทถ้าเราต้องการที่จะเติบโตในสายเนี้ยเฮ้ยถ้าสมมติว่าเห็นคนจบ MIT มันก็แบบเออแล้วก็เราก็เชื่อใจให้มาทำงานแล้วคิดว่ายังไงก็ต้องเมืองนอกทีเนี้ยพอเรื่องเมืองนอกก็หนูอ่ะแล้วมันจะต้องประเทศไหนก็เอาจริงป่ะไม่ว่าจะประเทศไหนแพงหมดมันก็คือ investment อย่างนึงเราก็ต้องเลือกให้ดีว่าเราจะเรียนอะไรถ้าใครแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยเรียนจบแล้วเพื่อนไปเรียนต่อโททันทีไม่ต้องไปแบบซีเรียสอะไรเลยเพราะว่าเนี่ยมาเรียนปี2023เริ่มทำงานปี2018ก็คือเป็นเวลา5ปีเลยนะกว่าจะแบบได้มาเรียนคือช่วงที่ทำงานประมาณแบบ4ปีแล้วเริ่มสมัครแต่ก็5ปีกว่าจะมาก็รู้สึกว่าไม่ได้สายเรามาเรียนที่อเมริกาเนี่ยซึ่งเขาแวลูประสบการณ์มากคือการที่อยู่สามารถ contribute to class discussion ได้เนี่ยมันเป็นแบบ value added ไม่ใช่แค่กับตัวเราแต่ว่าเพื่อนในคลาสก็แบบว่าก็ได้ความรู้เขาก็จะมีการแบบ reach out เข้ามาถามหรือถ้าใครที่เป็นแบบคนทำงาน professional อยู่แล้วเห็นทำนู่นทำนี้ได้เขาก็อาจจะแบบว่าชวนไปทำงานด้วยกันชวนกันตั้งบริษัททำงานรู้ตัวเองก่อนว่าเราอยากเรียนอะไรคือมัน worth investment แหละถ้าเรารู้ว่าเราจะเรียนไปเพื่ออะไรใช้ทำอะไรแล้วก็เป็นด้านที่เราชอบจริง all in all ก็คือถ้าสมมติอยากมาเรียนแล้วเราลองดูเจอของที่ที่เราอยากไปเรียนด้วยว่าเขาแวลูอะไรอย่างที่นี่ส่วนใหญ่จะแวลูประสบการณ์เพราะพวกเราเรียนสายที่เป็นแบบ professional degree ด้วยมันก็เลยเหมือนแบบคนที่เขาทำงานอยู่แล้วเป็น practitioner อยู่แล้วมาเรียนส่วนใครที่แบบ academic เลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอีกวัยหนึ่งมันมีช่วงหนึ่งที่เธอบอกว่าเธอทำงานไปด้วยแล้วก็เตรียมตัวสอบไปด้วยอ๋อใช่ตอนพอเราจะเข้า IB ใช่ป่ะแต่เตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยคือหลายคนเนี่ยเขาแบบว่า leave it all payเบรกไปนั่งอ่านหนังสือแต่ฉันตอนนั้นน่ะอายุ25ซื้อคอนโดแล้วมีภาระไม่สามารถวิดเอาเพย์ไม่สามารถวิดเอาเพย์หนูต้องการเพย์จริงรู้สึกว่าชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงินอยู่ก็ใช้เวลาแบบว่าคือมันมีช่วงหนึ่งเนาะที่เราออกจากคอนซัลท์ไปทำให้คอร์ปอเรทงานเบามากแบบใบมงใบสองเนี้ยงานเสร็จแล้วแต่ว่ากลับบ้านไม่ได้เพราะเป็นคอร์ปอเรทก็ต้องนั่งอยู่ต่อถึง5โมงเราก็เลยแบบสิ่งที่เราทำคือพวกอะไรที่มันอ่านออนไลน์คือเราก็โหลด PDF ใส่คอมแล้วก็แบบหาพื้นที่แบบ co-working space นั่งอ่านนะเตรียมตัวแล้วก็แบบหรือถ้า work from home อะไรเงี้ยคือคัดเลยว่าเลิกงาน6โมงประมาณแบบ2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มเริ่มอ่านตอนเช้าก่อนทำงานอาจจะแบบมีชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยก็ทำแบบเนี้ยเรื่อยๆมันก็ได้นะแสดงว่าสเต็ปแรกๆของเธอก็คือเธอโฟกัสเรื่องคะแนนสอบก่อนแล้วก็เหมือนเอเซ่อะไรเงี้ยก็เอาจริงอันเนี้ยพันเนี้ยย่างอะต้องให้ความสำคัญนิดนึงตอนที่แบบสมัครเรียนเพราะว่าเขาอ่านตรงเนี้ยเยอะมากๆเราเป็นใครทำอะไรมาทำไมถึงอยากเรียนที่นี่แล้วเสร็จแล้วอนาคตจะแบบไปที่ไหนมันคือการแบบคอนเน็กต์แบบเดอะดอทซึ่งไม่ใช่แค่แบบฉันอยากเรียนแล้วคอนเน็กต์ตอนเนี้ยแต่ก่อนเลยยูเรียนอะไรมาแล้วทำไมจู่ๆถึงสนใจตรงคอแวลูยังไงอะไรต่อทำอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอะไรที่ทำให้เขาเลือกเราคือประสบการณ์ทำงานเอาจริงป่ะคือการมาเรียนอย่างที่อเมริกาการเรียนมันก็เป็นธุรกิจอย่างนึงแน่นอนคือเขาก็ต้องการถ้าเด็กเขาจบไปแล้วจะได้งานที่ดีเพราะนั้นเขาต้องเลือกคนที่โปรไฟล์ดีถ้ามีประสบการณ์ด้วยมันยิ่งเอ็นจอยว่าเฮ้ยเด็กเนี้ยอาจจะได้งานที่ดีหลังจากเรียนจบแล้วก็คอมมิตเมนต์อะไรเงี้ยต้องชัดเจนแล้วอ่านเรื่องต้องแบบว่าไม่แปลกไม่เบี้ยวไม่ใช่แบบเอาจับแพชชั่นแกะอะไรเงี้ย reasonable ใช่ก็ทีเนี้ยอยากชวนพี่มิวคุยเบาๆอ่าน1 2 3จบปุ๊บได้ออฟเฟอร์แล้วนู่นนี่นั่นมาถึงจุดจะต้องมา take off ละตอนนี้พวกเราก็อยู่กันมาครบ1ปีก็น่าจะมีเรื่องเล่าอะไรคือช่วง2ปีก่อนมาเป็นปีที่แบบคิวอ่ะปังที่สุดในชีวิตแล้วสมัครแล้วก็ติดแต่หมอดูบอกมันอาจจะแบบไม่ได้ปังเท่านี้แล้วใช่ทีเนี้ยพอช่วงก่อนมาได้โปรโมชั่นทุนก็ได้โปรโมทอีกเงินก็ได้อะไรเงี้ยพอเป็นเมเนเจอร์เนาะแล้วก็จริงๆช่วงนั้นอะคือบอกเขาว่าแบบยังไม่อยากได้โปรโมชั่นเราก็จะลาออกเพราะว่าเราจะมาเรียนแต่ด้วยความที่แบบ practice มันโกลมากๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าอยากให้ช่วยทำต่อเองก็ได้ typically คนที่จะมาเรียนต่อก็จะลาเพื่อเรียนต่อนะคะหรือไม่ก็ลาออกไปเลยแต่ฉันอยู่ต่อรู้สึกว่าการที่เราอยู่ในบริษัทคอนซัลติ้งคือมันจะมีทีมที่เขาแบบว่าถ้ามีregulation หรืออะไรออกมาเขาอัปเดตตลอดเวลาแล้วแทนที่เราจะต้องไปนั่งโทรดู60 100หน้าอะไรเงี้ยเขาย่อยมาแล้วตรงเนี้ยมันเบนฟิตการเรียนของเราเราแชร์ต่อได้ใน True หรือสิ่งที่เราเรียนจากคลาสที่เราต้องการจะเอามาต่อยอดคือมันทำได้เลยมัน circular อย่างเงี้ยเราสึกว่าเอ้ยงั้นฉันคีปจับไว้ดีกว่าเป็นcontract ไว้ก็คือ part time เพราะเราก็บอกเขาว่าเราอาจจะไม่ได้มี commitment 100% อะไรเงี้ยมันไม่ได้มัน commitment 100% ไม่ได้มันไม่ได้แต่ตอนนี้150Anyway ก็เป็นช่วงที่มาใช่ปะพอมาปุ๊บช่วงแรกก็ต้องปรับตัวอาจารย์สั่งว่าต้องอ่านอันไหนบ้างเนี่ยมันเรียน4ตัวใช่ปะอ่านหมดแล้วพอสักพักนึงเพื่อนไม่อ่านบ้างก็เลยมันจะมีเป็นการเรียนที่ฉลาดขึ้นคือเราต้องรู้จุดว่าตรงไหนต้องอ่านอะไรที่แบบจำเป็นหรือไม่จำเป็นไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยได้ทุนมาแล้วแบบไม่อ่านหนังสือมันก็ขี้เกียจหรือเปล่าความรับผิดชอบแหละไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยไม่อ่านจะโอเคแค่ประมาณนี้ก็ได้เพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเสียหน้าไม่ได้จริงๆน
ในเรื่องของเกรดเออแล้วก็คือใครบอกว่าเรียนโทชิลไม่จริงไม่จริงด้วยความที่เรามีประสบการณ์นะคนที่ฟิวว่ามันก็เลยอาจจะช่วยแบบไม่ได้แบบหนักมากนั่นแหละแต่ก็เป็นคนที่เรียนจริงจังเอ้ยทำได้ยังไงเพราะแบบอยู่ทำงานไปด้วยตอนแรกฉันก็ทำพาร์ทไทม์ไปมามันไม่พาร์ทไทม์ทำ 100% แต่ flexible hour ฉันดูสตอรี่นางบางทีนางนอนแบบ7 โมงครึ่งฉันแบบเจนอนนะคะเรียนเนี่ยปกติอะด้วยความที่เป็น school professional study เนาะเด็กอเมริกันจะเรียนพาร์ทไทม์ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนะคลาสก็จะเป็นแบบ4-6ไม่ก็6-8ก็คือแบบ6 โมง 2 ทุ่มทีเนี้ยมันก็จะเป็นช่วงเวลา7 โมงที่ไทย2 ทุ่มพอเราเรียนเสร็จแล้วก็กลับถึงบ้านประมาณ2 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มซึ่งที่ไทย8 โมงเข้าอาบน้ำเสร็จเริ่มทำงานเอาจริงคือเป็นคนนอนดึกก็คือถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้ทำงานก็นอนแบบ1-2เรื่องปกติเราก็แค่คอนเวิร์ตไอ้ช่วงเวลาที่แบบเรานั่งไถโทรศัพท์เรื่อยๆมาเป็นช่วงเวลาที่เราบิลระบบสามารถได้เงินได้รู้สึกเหมือนโดนด่าเราก็เลยเป็นแบบว่าก็ทำงานแบบช่วงหลังเลิกเรียนแม็กสุดเลยนะแบบสมมติว่า3 ทุ่มก็มันก็กินไปแบบประมาณ50-60%ของต้องทำตามเวลาไทยแล้วที่แบบถ้าเราต้องเจอลูกค้าหรือว่าประชุมอะไรเงี้ยแล้วเราก็นอนฉันนอน8-10 ชั่วโมงก็ไม่ได้ทำงาน24 ชั่วโมงไม่ทำขนาดนั้นถ้าเลือกพักได้ก็พักก็แบบมีไปท่องไปเที่ยวอะไรเงี้ยชวนเมาดีกว่าว่าชีวิตในนิวยอร์กมันเป็นยังไงสตอรี่แต่ละคนก็คือวันพันกว่าเรื่องคิดว่ามันก็สนุกดีเวลามีใครถามเวลามีใครถามว่าแบบทำไมเลือกโคลัมเบียอะไรเงี้ยแล้วฉันตอบว่าขับรถไม่เป็นคือตอนแรกเราติด4ที่ใช่ปะคือเลือกโคลัมเบียแล้วยูเพนเยลแล้วก็ได้ดูขับรถขับรถเยลอยู่นิวเฮเวนยูเพนในเมืองหน่อยตอนนั้นก็แบบเหลือ2ออปชันเอ้ยมันจะที่ไหนดีอะไรนิวยอร์กมันน่าจะเป็นเมืองที่แบบเราอยู่แล้วเราไม่ออกเข้าทำกิจกรรมถ่ายรูปไปร้านอาหารใหม่ๆมันมีอีเวนต์ตลอดก็คือแบบเออนิวยอร์กแล้วอีกอย่างคือแบบเราขับรถไม่เป็นอันนี้ก็เป็นตัวตัดเลยนะจริงเออเอ็นดูเป็นแบบว่าดีลเบรกเกอร์ถามว่าแฮปปี้ไหมแรกก็บ่นนะทุกอย่างมันแพงใช่ปะเราก็จะพูดกับคนอื่นตลอดว่าอยู่กรุงเทพชีวิตสบายกว่าแต่พอมาอยู่นี่แบบทุกอย่างแบบแพงมากรถไฟอย่างเมโทรเงี้ยรอละ3แบบบางทีค็อกเทลแก้วนึง20แล้วก็หอเนี่ยถ้าอยู่แบบสตูดิโอคนเดียวแบบดีๆ100,000 กว่าบาททุกวันเนี้ยก็อยู่ในห้องที่ราคาแบบก็โอเคแล้วคือมีรูมเมท2คนก็เกือบ100,000ต่อคนในอพาร์ตเมนต์รวมกันอะแต่ก็สนุกตรงที่แบบร้านอาหารเยอะกิจกรรมแบบเยอะทุกที่ถ่ายรูปได้แต่โคลอมเบียก็จะมีความอันตรายนิดนึงอาจจะไม่นิดเพราะมียิงกันมีแทงกันมีปนจี้เป็นเรื่องปกติทุกวันก็ได้รับเมสเซจแบบแป๊บนึงแบบเท็กซ์มาวันนี้มีปนที่ถนนนี้ตัดกับอันนี้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็คือเมโทรเป็นคนที่เกลียดเมโทรที่นี่มากเพราะสกปรกลมพัดมากินลอยมาแล้วแล้วลงไปมันก็จะแบบหนูแล้วเวิร์สที่สุดในนิวยอร์กคือตอนฝนตกที่หมู่ไหลทุกอย่างไหลไปรวมรวมจริงบางสถานีที่แบบว่ามันท่วมอ่ะคือมันท่วมจริงแล้วทุกอย่างแบบไหลอ่ะก็เลยเกลียดที่สุดเลยถ้าถึงต้องออกไปเรียนตอนฝนตกไม่ได้สบายอยู่นิวยอร์กอ่ะถ้าคิดว่าจะอยู่ตลอดไปชีวิตเป็นเมืองที่อยู่ได้ไหมอ่ะอาจจะยากแต่การอยู่นิวยอร์กก็ได้เป็นไกด์สาวบ่อยเพราะว่าก็จะมีแขกมาเยี่ยมเยือนเราตลอดเวลาถูกต้องนิวยอร์กทำให้แบบไลฟ์สไตล์ได้แอคทีฟขึ้นเคยคิดดูว่าเราคุยกันตั้งแต่พระอาทิตย์จนตอนนี้มืดแล้วพูดจาน้ำไหลไปแล้วเนี่ยความโคลัมเบียก็คือจะเป็นแคมปัสนั้นทุกคนซึ่งมันดีนะอืมเพราะว่า New NYU ไม่โอ้โหมันคือเป็นแบบ NYU คือเหมือนสาบให้ออกกำลังกายอะสาบให้ออกกำลังกายบัตเตอร์เธอชอบอะไรที่สุดในแคมปัสฉันชอบร้านอะไรนี้เลยเหรอคือตอนที่แบบอากาศมันดีอะคือเด็กมาปิกนิกเอาเสือมามีเล่นฟริสบี้มีเล่นบอลอะไรเงี้ยซึ่งเนี้ยแบบน่ารักมากฉันยังแบบว่าจับบอร์ดเกมทัวร์นาเมนต์กับเพื่อนโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้เต็มอิ่มชุ่มฉ่ำอิ่มจริง ทั้งเรื่องประสบการณ์ชีวิตเมามอยอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้วิชาการอะไรเยอะมากเพราะมันไปหาอ่านเอาในเน็ตได้ทุกคนใช่ปะชีวิตเราก็เครียดอยู่แล้วฉันว่าเรามาคุยกันแบบมนุษย์ทั่วไปจริงเพราะว่า conversation อะไรพวกนี้มันก็แบบมันไม่ได้หาได้จากอินเทอร์เน็ตไงเผื่อทุกคนอยากจะได้แบบแง่มุมที่เอ้ยชีวิตจริงมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้มีช่องทางให้ติดตามมั้ยคะดาราสาวมี LinkedIn แล้วก็มีเป็นแขกคนแรกที่ฝาก LinkedIn อยากติดต่อเรื่องไหนอ่ะไม่คือถ้าอยากรู้ว่าแบบว่าชีวิตฉันก็ไม่ได้เนิร์ดเลยอย่างเงี้ยก็IG แต่ว่ามันก็จะอาจจะไม่ได้แอดอัพอะไรนะถึงว่าเรื่องงานเรื่องเรียนก็ LinkedIn เดี๋ยวให้ชีไปลงให้ณทาธิดาวงเล็บนิวมันจะแบบ professional insert ใช่แล้วเปิดรับใบสมัครอยู่หรือเปล่าอ๋อตอนนี้รับสมัครงานเฉยๆตอนนี้อ๋อถ้าใครสนใจอยากทำงานคอนซัลท์พิมพ์ UCESD ก็ติดต่อมาได้กับบ้านกันโอเคบ๊ายบายรีวิวรถไฟนิวยอร์กนี่คือสถานีใกล้หมอโคลัมเบียเขามีสถานีของตัวเองแล้วชื่อว่าตอนนี้มันเขียน
นิวยอร์กก็มีมีค่ะอันนี้สะอาดอันนี้ถือว่าฉันว่าสกปรกอ่ะ42